بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาและความเจริญจากอิโกลอสบาโลตาลาขอประสบแด่ผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงของรายการทอกหลักเที่ยงนะครับที่เราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลานี้นะครับและวันนี้ผมอดุลอาดัมทำหน้าที่พูดคุยดำเนินรายการนะครับพูดถึงช่วงของเวลานี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็หลายคนอาจจะกังวลในเรื่องราวต่างๆเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับนักเรียนของเราที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเช้าก็ไปโรงเรียนเย็นก็กลับมาซึ่งพ่อแม่ก็รู้ดีนะครับว่าลูกๆของเราพออยู่โรงเรียนแล้วก็ได้การร่ำเรียนสาขาวิชาต่างๆนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ปิดภาคเรียนหลายคนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็หวังและก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าปิดภาคเรียนแล้วพ่อแม่ก็ยุ่งในเรื่องของการงานต่างๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ปิดภาคเรียนเหมือนกับลูกก็ยังคงทำงานกันต่อไปมันจึงมีเวลาในช่วงของประมาณเกือบ2เดือนตรงนี้นี่แหละครับลูกๆของเราที่อยู่บ้านเนี่ยก็มีเวลาว่างกันเยอะบางคนอาจจะไปสังสรรค์โน่นสังสรรค์นี่เล็กหน่อยจะไปติดอยู่ร้านเกมบ้างไปเที่ยวบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแต่ถ้าหากว่ามีจิตสำนึกที่ดีหรือว่าได้รับการเลี้ยงที่ดีนะครับการอบรมที่ดีตามแนวทางของอัลกุรอานเนี่ยก็จะเป็นเกราะป้องกันได้แต่พี่น้องครับเด็กๆก็คือยังคงเป็นเด็กเยาวชนก็ยังคงเป็นเยาวชนบางท่านเนี่ยก็เป็นวัยหุ่นหรือหัวต่อจะไปกินยาเสพติดไหมจะไปทำอะไรไหมจะไปแว้นไหมหลายคนก็เกิดความกังวลใจเพราะฉะนั้นหลับบรรดาคุณครูวิชาการต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำกิจกรรมของเยาวชนต่างๆเนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงส่วนตรงนี้ก็เลยมีการจัดทำกันขึ้นมาก็คือเรื่องของค่ายเยาวชนไม่ได้มีเฉพาะปีนี้เรามีมานานแล้วครับแม้กระทั่งเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วที่ผมเองได้เรียนหนังสืออยู่ก็มีแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆ10ปีที่ผ่านมานะครับเยาวชนหลายท่านก็ได้รับประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ต่อยอดวิชาความรู้ต่างๆเรื่องของการปฏิบัติธรรมต่างๆในเรื่องที่ได้จากค่ายเยาวชนนี้มากมายทีเดียวแต่หลายคนก็ยังไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จกับค่ายได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาพูดคุยกันนะครับว่าค่ายเยาวชนที่วาดหวังจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะความวาดหวังจากพ่อแม่ผู้ปกครองเองวันนี้นะครับผู้ที่ช่ำชองเรื่องของค่ายเยาวชนคลุกคลีกับเยาวชนเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนต่างๆมาทำหน้าที่พูดคุยกันเช่นเคยครับกับอาจารย์อีชายูเต็กอันนาดวีครับเป็นเชิญครับอีชายรักมันรักเต็มทำดีแล้วรักสิ่งใดแล้วมีดีมีสายมีรักแล้วรักหัวจุลาจุลาสลามอะไรคุณรักไม่คุณรักเราบารอกแต่ก็ขาวสาวคนนี้ขอต้องสุดความกันจุความเมตตาการมีแก่ตัวเองและรายการเป็นส่วนแบบพี่น้องที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับจะรวมถึงพิธีกรรูปหล่อที่ผมเดาไม่ถูกเลยจะเป็นอะไรกับน้องมัดที่เขาบอกว่าเขาพิธีกรรูปอะไรนะตัวเล็กตัวน่ารักเลยแล้ววันนี้ของบังอับดุลล้อมีเป็นยังไงครับความสุขก็รูปหล่อถึงโปร่งจมูกโด่งขาวชัวร์เดี๋ยวคุณผู้ชมงงมันเกินไปนะเอาเป็นว่าทำหน้าที่ให้ดีกันตรงนี้กันก่อนเป็นการนะครับแม่พูดถึงตรงนี้กันมันเป็นช่วงของหลักปิดภาคเรียนครับหลายคนที่มีลูกเนี่ยก็เกิดกังวลจะไปไหนดีจะพาไปต่างจังหวัดไหมจะไปปักโต๊ะต่างจังหวัดก็มีอะไรนี่แต่ว่าก็มีเรื่องของค่ายเยาวชนกว่าจะมาเป็นค่ายนี่มันเราทำกันมาหลายสิบปีแล้วก็มีอันไหนช่องโหว่แล้วก็มาพัฒนากันต่อไปทีนี้เราจะมาพูดขององค์ประกอบของค่ายเยาวชนเนี่ยกว่าจะมาเป็นค่ายจากประสบการณ์เองจากที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้มาหลายสิบปีเนี่ยจะว่ามันมีอะไรบ้างครับในที่จะเรียกว่าเป็นที่วาดหวังของผู้ปกครองคือก่อนที่จะเข้าสู่คำถามนี้นะอยากจะประชาสัมพันธ์พี่น้องครับเราในช่วงท้ายของรายการครับเราจะมีรางวัลด้วยมีรางวัลใดดีของเราก็คือยัดออโต้ช็อปจับจับมอบหมอนรองต้นฟอนติดใครอยู่ตอนเดิมที่ตัวที่บอกนะต่อคุณยัดออโต้ช็อปก็มอบให้รายการนี้ทุกครั้งผมกี่ชิ้นครับตอนนี้ประมาณก็ใน1ชิ้นเนี่ยก็คือมี2อันครับผมก็เรามี2เบาะ1รางวัลมี2ชิ้นครับนะฮะ1รางวัลมี2ชิ้นครับมีกี่รางวัลครับก็1รางวัล1รางวัลบอกว่าขออีกสักรางวัลได้มั้ยผมก็ปวดต้นคอต้องไปต่อรองกันไปที่สถานครับผมครับผมก็จะมอบให้กับคนที่โทรเข้ามาเรื่องเป็นว่าช่วงท้ายรายการเราอาจจะมีคำถามหรืออาจจะให้แสดงความคิดเห็นลงท้ายว่าเป็นคำถาม
ทีนี้เข้าสู่คำถามก็คือว่าองค์ประกอบของท่าจะมีอะไรบ้างหลักๆในการจัดทำท่าผมว่าประการที่หนึ่งก็คือจะต้องมีกลุ่มของคณะกรรมการจัดทำท่าในรูปแบบแต่ก็คือผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนที่รวมตัวกันแล้วก็ทำให้เกิดต่างๆนี้ขึ้นมาสองก็คือกลุ่มของวิทยากรในส่วนที่3ก็คือส่วนนี้ผมว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากในการจัดต้นชายก็คือกลุ่มของที่เลี้ยงโตไม่ใช่ของผมเนี่ยผมว่าผมใช้คำว่าที่คนโตเราเอาจำลองท่าของเราเนี่ยเป็นบ้านให้เด็กๆมาอยู่กันเนี่ยในส่วนของที่คนโตหรือที่เลี้ยงเนี่ยเป็นกลุ่มที่สำคัญมากส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของเด็กท่าส่วนที่ห้าก็คือบุคลากรต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหูหาอาหารเตรียมสถานที่ช่วยดูแลรอบๆอะไรประมาณนี้คือถ้าขาดคุณหนึ่งคุณใดไปในค่ายและหลายค่ายก็จะประสบปัญหากลายที่ไม่สามารถจัดการได้เพราะว่าอย่างเช่นบางที่ที่จัดมาระยะเวลานานขออนุญาตเตยยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนกระทรวงการต่างประเทศทีนี้ก็ประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมบุคลากรไม่พร้อมเลยค่ายก็จะต้องปิดตัวไปเรื่องก่อนผมก็คือถ้อยู่ที่นี่นะครับจะจำได้บางยุคบางฟ้าที่คุ้นเคยกันนะครับจบพอปีนี้ประสบปัญหาขาดฟันเฟืองจนหมดไปเนี่ยก็ทำให้องค์ประกอบของค่ายไม่ครบบางที่ก็อาจจะหาบุคคลภายนอกมาเสริมด้วยอะไรถ้าหาไม่ทันค่ายก็จะต้องปิดตัวไปแต่อันเนี้ยจะทำให้เกิดเป็นองค์ประกอบของค่ายขึ้นมาหมายถึงว่าทุกคณะเนี่ยที่ว่าต้องทำเป็นคณะกรรมการร่วมกันจะขาดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือว่าไปด้อยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยต้องช่วยกันในการแก้ปัญหาเหมือนกับฟันเฟืองพอตัวหนึ่งมันหมุนมันก็พาตัวอื่นหมุนไปด้วยคือวัตถุประสงค์ของค่ายโดยหลักเราก็เน้นไปที่เด็กนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีองค์ประกอบ5องค์ประกอบนี้ครบแล้วเนี่ยมันก็เกิดการพูดคุยกันขึ้นมาเราก็ตั้งวัตถุประสงค์ของค่ายพอมีวัตถุประสงค์แล้วอย่างเช่นเรามองกันเนี่ยว่าปีนี้เด็กเล่นเกมเยอะมันหาเกมออนไลน์แล้วก็อาจจะตั้งเป็นตื่นขึ้นมาตื่นก็คือเหมือนจะเป็นคอนเซ็ปต์ว่าค่ายตื่นนี้เราจะรณรงค์เรื่องนี้นะพอเรามีคอนเซ็ปต์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดหลักสูตรขึ้นมาในส่วนของวิทยากรก็ต้องประชุมกันละร่างหลักสูตรขึ้นมาว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างในแต่ละวันภารกิจของเด็กที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยตั้งแต่เขาตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนในตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นมันจะเกิดอะไรบ้างเราจะใส่เนื้อหาอะไรลงไปและที่สำคัญก็คือว่าในการเตรียมความพร้อมของค่ายมันน่าจะต้องมีการประเมินก่อนอบรมและพอท้ายที่สุดในช่วงก่อนเลิกเนี่ยก็จะมีการประเมินหลังการอบรมคือสาเหตุที่แนะนำให้มีการประเมินก่อนการอบรมที่เราเรียกว่า pre-test เนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนมาด้วยความไม่เท่ากันคือในเรื่องความรู้องค์ประกอบทางศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยอย่างดูวิทยากรในบางมุตตาเนี่ยเราดูหนึ่งก็เป็นอะไรผู้ช่ำชองเหมือนกันคนหนึ่งในเรื่องข้าวนี่แต่ปีนี้ก็ได้ข่าวว่าในส่วนของประชาชนก็ประสบปัญหาเหมือนกันก็ไม่ได้จับเหมือนกันทีนี้เวลาที่เราเกิดวัตถุประสงค์มีคอนเซ็ปต์เราสามารถจะวางรูปแบบภารกิจในตั้งแต่ตื่นนอนเลยตั้งเข้านอนของเด็กได้แล้วเนี่ยว่าเราจะใส่อะไรให้กับเด็กไปบ้างประการสำคัญก็คือว่าหลังจากที่เราเทสไปแล้วเนี่ยเรารู้จุดอ่อนของเด็กแต่ละคนแล้วตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญก็คือว่าวิทยากรจะมาตามช่วงเวลาสมมติว่าผมเนี่ยรับเอามานะว่า10โมงถึง11โมงผมจะมาให้ความรู้กับเด็กเรื่องนี้ใช่ไหมผมก็จะมาตามเวลาของผมแต่กลุ่มที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดอยู่กับเด็กเรียกว่าเกือบ24ชั่วโมงนะตื่นก่อนคนอื่นเข้านอนหลังเสร็จตื่นก่อนนอนที่หลังใช่กลุ่มนี้ผมว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญมากที่สุดแล้วถ้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่อยู่ที่กลุ่มนี้เลยก็คือกลุ่มของที่เลี้ยงกลุ่มของที่เลี้ยงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะพักมาจากไหนคือโดยทั่วไปเนี่ยโรงเรียนสอนศาสนาโดยพระโรงเรียนคณะดีก็จะมีหอมในช่วงติดเรียนแต่ในปัจจุบันก็จะมีโรงเรียนบูรณาการที่เข้ามาคือมันจะมีข้อดีข้อได้ของแต่ละกลุ่มที่เรียนที่เข้ามาถ้าเป็นโรงเรียนคณะดีในส่วนของเนื้อหาวิชาการเนื่องจากเด็กมันเด็กเขาไม่สามารถจะป้องความรู้ได้เยอะเด็กเนี่ย
ผู้เรียนที่มาจากโรงเรียนพนมเนี่ยก็สามารถเติมเต็มได้นะแล้วเวลาที่อย่างเช่นตอนก่อนนอนเราจะบอกว่าเดี๋ยวตอนจะนอนเนี่ยผู้เรียนไปคุยกับเด็กๆนะอาจจะเล่านิดเล่าประวัติศาสตร์ของท่านนาบูโดซาได้ให้เด็กตอนก่อนนอนก็เป็นการสร้างความสนิทสนมกับเด็กนะหรือว่าความสนิทสนมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เลี้ยงเข้าไปสนิทสนมกับเด็กมากเลยทีนี้ถ้าเป็นที่เลี้ยงจากโรงเรียนตำรวจก็จะเป็นเรื่องที่ได้ดีนะครับผมอีกส่วนหนึ่งถ้ามาจากโรงเรียนจุฬาลงกรณ์ผมสังเกตเห็นเด็กกลุ่มที่มาจากโรงเรียนจุฬาลงกรณ์จะตื่นต้องจุดประกันแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีอะไรในช่วงของที่เขาเรียนเขาจะได้ทำกิจกรรมบ่อยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะตื่นในเรื่องของกิจกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสองกลุ่มนี้มาเวลาที่เข้ามาพอเราวางถามกับที่เลี้ยงเราก็จะรู้แล้วอย่างเช่นเราถามเพราะว่าเอาในช่วงนันทนาการช่วงที่จะผ่อนคลายเด็กละหลังจากที่เราใส่เรื่องของวิชาการเข้าไปเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคือถ้าเขาตอบเป๊ะเนี่ยแสดงว่าวันนี้เขาพร้อมที่จะช่วยเราในเรื่องของการผ่อนคลายเด็กนะการเรียนแล้วกลับมาย้อนเรื่องของการที่จะไปวางหลักสูตรหรือว่ามันต้องไปวางตีนให้เสร็จก่อนที่จะมาวางหลักสูตรมาดูตัวเลขเราสำรวจนะครับว่าสังคมปัจจุบันนี้มันมีปัญหาอะไรเยอะใช่เด็กประสบปัญหาอะไรแล้วผู้ปกครองหวังให้เราช่วยอะไรมองตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับคือหลายที่เนี่ยจะมีการสอบใบสมัครและผมเห็นหลายที่มีคำถามเหมือนกันหมดเลยคือความคาดหวังของผู้ปกครองที่จะส่งเด็กมาแต่ว่าเขาต้องการอะไรเราก็จะเอาตรงนั้นมาเป็นตีนในการอบรมของเราแล้วสมมติว่าเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยเรื่องการช่วยเหลือในบ้านเนี่ยไม่มีเลยอยากให้ทำท่าเนี่ยใส่เรื่องนี้ไปเราก็จะเอาช่วงเวลาก่อนนอนอะไรนี่เรื่องเด็กมาซักผ้าพร้อมกันนะหรือว่ามาพักผ้าให้เขาช่วยทำความสะอาดสถานที่พักอะไรนี่เพราะหลายที่ในเวลาที่ไปเรื่องที่พักเนี่ยมีปัญหามากคือเด็กติดกับแผ่นแผ่นมีของแผ่นกันเลยด้วยเม็ดทันแล้วนะครับนี่ก็เนื่องจากว่าเวลาที่มันอยู่ที่พักไม่ได้เวียกรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปเด็กพูดถึงก็จะมีอย่างที่บอกมีกรรมการเวียกรมีที่เลี้ยงมีเด็กผ้ามีบุคลากรแล้วเรื่องของอีกอย่างสถานที่ใช่ใช่ใช่เวลาที่เราจะทำค่ายบางที่ไปอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก่อนจะทำค่ายอย่างถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ไปสำรวจพื้นที่ก่อนเช่นพื้นที่สมมติว่าค่ายของเรามีเด็กไทยอยู่ซึ่งเราต้องแยกกันถ้าสถานที่อย่างเช่นห้องน้ำอาบน้ำไม่นิดที่อะไรนี่ที่นั้นเราก็จะไม่เลือกเพราะว่าเดี๋ยวคือเราเนี่ยเหมือนจะพอลูกเขาไปเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบสูงมากทีนี้ถ้าลูกเขาเกิดไปเป็นอะไรมาหรือว่าเกิดปัญหาอะไรปัญหาขึ้นมาอะไรนี่มันก็จะมีปัญหาถึงแม้จะสุดวิสัยแต่บางทีก็มันจะมีความรับผิดชอบไม่ได้คือถ้าตัวอย่างเช่นที่เด็กป่วยไปไข้มันต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุที่เป็นหนักๆอะไรแบบว่าพูดกับทางค่ายก็ไม่คาดหวังที่จะให้เกิดการแบบนี้นะคือจริงๆมันก็จะมีการปรับปรุงกันทุกวันระหว่างวิทยากรจากที่เลี้ยงว่ามันเกิดปัญหาอะไรในวันนี้หรือว่าสถานที่อะไรเนี่ยซึ่งมันเสี่ยงอะไรเนี่ยเราก็จะต้องพยายามเพราะเด็กอะไรที่เรามองว่าเป็นความอันตรายนะในสายตาผู้ใหญ่มันจะเป็นความท้าทายของพวกเขาเสมอเลยอย่างเช่นครั้งหนึ่งผมพาเด็กไปกรุงเทพนะนั่งรถไฟเลยเด็กชอบมากเลยจากกรุงเทพไปที่ปากทะเลที่โรงเรียนสาธารณูปถัมภ์ที่โรงเรียนปากทะเลนั่งรถไฟไปนะทีนี้ของเขาก็อยู่บนส่วนนั่งบนเรือก็คือเขาไปปากเขาให้เป็นพื้นราบนะแล้วก็ไปตั้งโรงเรียนอยู่ตรงนั้นเขาเรียกภูเขาแล้วก็เรียกควนไปปากทีนี้มันก็จะเป็นเหมือนถ้าเรามองนะมันเหมือนกับหน้าผาย่อมๆนะเป็นทางลาดชันมากเจ้าของพื้นที่เขามาบอกว่าตรงนี้ระวังนะเดี๋ยวเด็กมันมายืนไม่ได้มองเนี่ยลื่นลงไปอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจารย์เราก็พยายามย้ำแต่เด็กมันกลายเป็นความท้าทายพอเน้นย้ำบอกเตือนทุก
ท้าทายเลยเฮ้ยจะทำงานนี้มีสามเด็กก็อย่างนี้นะใช่พอเราไปเห็นที่คืออ้าวกลายเป็นที่แบบวิ่งเล่นเขาสนุกกันหมดแล้วเห็นสไลด์แล้วนะก็เลยอะไรกันเลยว่ามีสามเด็กที่ความท้าทายของเขากับสิ่งที่เราเคยผ่านมาเราชอบเคยผ่านมาเป็นเด็กมาบางทีเราก็เนี่ยอะไรที่ห้ามอยู่ใช่ที่เราไปยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคอันนี้ก็ต้องเป็นความระมัดระวังความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ค่ายด้วยคือแล้วก็ในส่วนสำคัญก็คือวิทยากรและที่เลี้ยงเนี่ยจะต้องเข้าใจเด็กกันคือความเข้าใจเด็กหมายถึงว่าเด็กเนี่ยเราจะให้เขานั่งถึง1ชั่วโมงเพื่อฟังเราเนี่ยเขาไม่ทำแบบนั้นแน่เลยใช่ไหมธรรมชาติของเด็กเขาจะต้องยุกยุกโดนอย่างนี้แหละเล่นนี่เล่นนี่เล่นนี่คือมันเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กเพราะนั้นคนทำข้าวเนี่ยหนึ่งก็คือเขาจะต้องเข้าใจเด็กใช่ไหมว่าธรรมชาติของเด็กเป็นแบบนั้นทีนี้มันอยู่ที่วิทยากรและที่เลี้ยงการทำเองว่าจะมีวิธีการในการดึงสมาธิเด็กยังไงใช่ไหมในการดึงสมาธิเด็กว่าจะต้องทำยังไงให้เขากลับมาสู่ความสนใจในเรื่องที่เราพยายามจะป้อนให้เขาแล้วในส่วนของกิจกรรมในค่ายหรือว่าการเรียนการสอนเนื่องจากเด็กเขาอยู่ในห้องตีเหลี่ยมมาตีนะบางอันดูแล้วเขาอยู่ในห้องตีเหลี่ยมมาตีนะวันนี้เรามารูปแบบของการเรียนของการสอนมันน่าจะเป็นการเรียนตนเล่นหรือที่เราเรียกว่าการเรียนในเชิงของกิจกรรมเด็กคือเราอยากจะใส่อะไรให้กับเขาเนี่ยบางทีเราจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้มันเป็นรูปของก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าเรียนให้สนุกเล่นให้ได้ความรู้ใช่ไหมคือสมมติว่าอย่างเราสอนเรื่องการสอนละหมาดเอาสมมติว่ามันมีทั้งเด็กที่ทำได้และไม่ได้เขาจะทำยังไงให้มันเกิดเป็นกิจกรรมอาจจะจากประกาศเขาทำนะครับว่าพูดเรื่องของการทำน้ำละหมาดเขาช่วยกันระบายสีเสร็จกิจกรรมปุ๊บเอาให้เขาออกมานำเสนอแล้วเด็กในปัจจุบันเนี่ยเขานำเสนอได้เก่งมากจริงๆรุ่นผมเนี่ยผมเคยเล่าหลายครั้งเรียนมัธยมเนี่ยคุณครูให้ออกไปพรีเซนต์รายงานของเราเนี่ยนะออกไปยืนตัวแข็งพูดไม่ได้แต่เด็กในปัจจุบันป.4 ป.5 เนี่ยพอให้จับไมค์ออกมาพูดนี่เลยโอ้โหเขาพูดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะว่าพูดได้ดีด้วยเนื่องจากว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยส่วนรูปแบบมาเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมเยอะเพราะนั้นเด็กในค่ายจะโดนออกแล้วมุกที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนคุณครูบอกว่าถ้าเธอคุยเดี๋ยวฉันจะให้ออกมาคุยหน้าทางเดินเด็กรุ่นผมนี่จะมาเรื่อยๆกลัวว่าคุณครูจะเรียกออกมาพอขึ้นไปแล้วถ้าเราไม่รู้โอ้โหมันพูดไม่ออกกลัวแต่เดี๋ยวนี้นะผมไปต่อยพอไปต่อยครั้งแรกปี2541นะผมจะใช้มุกนี้เลยที่เราโดนคุณครูขู่มาบ่อยเองคอยคุยนะเด็กตอนหนึ่งวันนั้นผมเข้าไปสอนครั้งแรกใครคุยกูจะให้เอามาคุยหน้าทางเดือนเป็นหมดเรื่องออกมาหมดเลยที่จะยึดเราก็จะยึดให้ออกมาทำอะไรกันเนี่ยอ้าวก็ครูบอกว่าให้มาคุยคือเรียกว่ามีความกล้าเนี่ยคือทีนี้เราก็มองเลยว่าถ้าเด็กมีความกล้าเราก็ต้องมองวิทยากรว่าถ้ากล้าอย่างนี้แล้วควรจะกล้าในสิ่งที่ต้องการควรจะกล้าเป็นอะไรคือเราต้องวางกรอบให้เขาว่าเขากล้ากับที่ไหนอย่างเช่นอย่างนี้เขาไปค่ายอย่างอยู่บ้านเขาใจเย็นสักคนเป็นระหว่างชายหญิงใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าขอบของยุทธรามแบบนี้คือผู้ชายก็เล่นกับผู้ชายไปผู้หญิงก็เล่นกับผู้หญิงไปอะไรเงี้ยคือระวังกรอบให้เขารู้มันอาจจะต้องมีเรื่องของการด้านกฎระเบียบที่มันของค่ายว่าเวลาที่อยู่ในค่ายมันจะต้องใช้ชีวิตเป็นแบบไหนแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหม่ที่ไม่ใช่เกิดขึ้นในอดีตก็คืออย่างเช่นปัจจุบันพ่อแม่เปลี่ยนโทรศัพท์เป็นเกิดกำลังตกรุ่นแล้วหรือว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนรุ่นใช่ไหมทีนี้จะไปขายทางของมือสองให้ทางร้านเขาจะกดราคาให้ไหมพ่อแม่จะหยิบจากในบ้านเขาทำงานข้าวลูกเอาไปขายเลยเพราะนั้นเด็กประถมในปัจจุบันมีโทรศัพท์กันหมดเลยใช่ส่วนใหญ่ก็ห้ามมองเด็กโทรศัพท์ไปนะแต่ยิ่งห้ามยิ่งยุ่งไงไปเอาไปโดยพ่อแม่ก็กลัวจะติดต่อลูกไม่ได้ยังผมไปที่โรงเรียนไปเป็นสถานนะตอนนี้ผมไปถึงมันมีสมัยนั้นมันยังไม่เป็นสมาร์ทโฟนแบบนี้เป็นมือถือธรรมดาเนี่ยเราไปก็
ไอ้พอร์ตมันเป็นตู้หยอดเหรียญสาธารณะเราก็ต้องไปขอสั่งไว้เด็กก็โทรศัพท์ไม่ได้นะแต่เรามารู้ตอนหลังว่าเด็กแอบเอาโทรศัพท์ไปเพราะอะไรเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ค่ายบางเรื่องเรายังไม่รู้เลยผู้ปกครองโทรมาคู่นี่นี่เราให้เราฟังเงินจ่ายกันรู้ได้ยังไงเกิดก็ลูกโทรมาบอกตกลงไม่ได้โทรถึงไหนเพราะเราอุตส่าห์ไปถอดสายอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เกิดในค่ายมันจะต้องให้คุณครูรู้ก่อนที่จะรู้เพราะฉะนั้นการรู้เหล่านี้มันก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีองค์ประกอบมีต่างๆเหล่านี้แหละปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่อาจารย์เคยประสบมาจากการทักทายมันมีปัญหาอะไรบ้างคือถ้าระวังรูปแบบกิจกรรมอะไรตั้งแต่เริ่มใช่ไหมคือปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนมันจะไม่เคยเกิดทีนี้มันจะเกิดปัญหาซ้ำๆหนึ่งเรื่องปัญหาที่หนึ่งก็คือช่วงสองสามวันแรกเด็กเจอพ่อเด็กเล็กจะร้องมันจะจองมันคิดถึงบ้านเพราะไม่เคยจับกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะอันนี้เราก็แก้ปัญหาโดยการให้เด็กโตๆหน่อยหรือว่าที่เลี้ยงหากใครร้องมันใกล้ชิดหน่อยอะไรเงี้ยก่อนนอนจะไปพูดคุยไปจับเขากอดเขาหน่อยอะไรเงี้ยหนุนให้เขาคลายคิดถึงบ้านไปอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าให้โทรศัพท์กลับบ้านมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะถ้าตามที่ไอ้ข้าที่เด็กอยากเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยก็ไม่อนุญาตเลยครับผมไปบ้านนะครับนอกจากปัญหาเด็กๆเล็กๆอย่างนี้แล้วก็อยากจะมีเยาวชนช่วยโตสักนิดหนึ่งมีปัญหาอื่นโอ้โหโตสักนิดหนึ่งผมเคยเจอปัญหาแรกๆไม่เจอนะแต่หลังๆเนี่ยเจอบ่อยโดยเฉพาะเด็กที่หนึ่งก็คือเรื่องของการเรียกร้องความสนใจคือเรียกร้องความสนใจอะไรเนี่ยยิ้มเข้าแล้วก็เป็นปัญหาทุกปีเลยครับว่าเด็กยิ้มเข้าต่ำตาใหญ่เลยครั้งแรกนะที่เจอปัญหานี้ตอนเราพาเด็กไปที่ตึกทองโอ้โหอยู่บนภูเขาด้วยยมก็พาอ้าวมาเด็กกรุงเทพไม่เคยเจอภูเขาพาขึ้นสายไฟพอพาขึ้นสายไฟทุกเกิดอาการเหมือนจะเป็นจะพักใจหายใจแรงเลยเหมือนเล็กๆเหมือนยิ้มเข่าหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่เรารีบติ้งอุ้มเด็กลงมาเลยจากบนภูเขาแล้วก็จากที่ค่ายจะไปที่อนามัยนะครับไม่ถึงโรงพยาบาลไกลอ่ะแล้วก็ทางต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยดีแล้วรีบไปเลยพอไปถึงได้เจอคุณหมอคุณหมอก็เก่งมากก็ใส่ที่ครอบเลยปุ๊บแล้วก็พูดคุยกันเด็กอะไรอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยคุณหมอก็ติดตามดูเรื่องราวออกไปคุยหมอไม่ได้ทำอะไรเลยเอาไอ้เนี่ยทิ้งครอบเหมือนให้ออกซิเจนนะครอบไปแล้วหมอก็ชี้ให้ดูว่าไม่ได้ต่ออะไรเลยไหนเป็นมาว่าเป็นมาเหมือนกินข้าวหรือว่าเรียกอะไรนะโรคมีร่องเด็กสนใจเนี่ยถ้าเขาหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะทีนี้ออกซิเจนในเลือดมันจะเยอะทีนี้พอออกซิเจนในเลือดเยอะเหมือนกับเขาก็จะมีอาการเหมือนจะหอบหายใจเหมือนไม่ค่อยหายใจแรงอะไรเงี้ยนะเคยคนก็เริ่มยินจริงๆนะยินไม่เคยเจอไม่เคยเจอพอหลังๆพอเราเจอเคสแรกคุณหมอแนะนำว่าคุณหมอบอกว่าหนึ่งก็คือก่อนจะมาในแบบสอบถามอะไรเนี่ยเราจะต้องรู้เด็กก่อนว่าจะมีสองก็คือดูสภาพของบ้านเขาคือความเป็นอยู่ให้เขาขาดตกบกพร่องในเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องติดตัวอย่างพ่อแม่แยกทางกันหรือครอบครัวมีปัญหาอะไรเด็กก็จะมาเรียกร้องความสนใจเพราะในค่ายเนี่ยจะเด็กที่ไม่เคยถูกใครสอนด้วยใครไม่ค่อยมีใครสนใจเนี่ยพอมาในค่ายคือเลี้ยงให้ความสนใจเนี่ยตอนมีความสนใจเด็กก็เรียกความสนใจคือพอเห็นว่าเราแสดงความรักต่อเด็กคนนี้เยอะกว่าเขาในกลุ่มนี้เขาก็จะมาละเกิดความหิวเลยทีนี้ร่างหลังเนี่ยคุณหมอก็แนะนำก้อนเนื่องจากเขาหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะนะมีถุงเนี่ยให้คุมติดปากจมูกแล้วให้เขาหายใจในถุงเพื่อจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปก็เลยได้ความสนใจแต่หลังๆเราเจอเราก็ไม่ตกใจละเพราะว่าคุณไปชินแล้วก็ได้เรียนรู้ในระดับหลายอย่างทีนี้ก่อนไปจะออกสัมมนาเราก็คุยกันว่าเด็กคนไหนที่เดี๋ยวไปมันน่าจะแสดงอาการแล้วเวลาที่เราคุยกันเนื่องจากมันเป็นเด็กถ่ายบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยคนเนี้ย
จะต้องเกิดปัญหานี้แน่เลยแล้วเวลาไปส่วนใหญ่ก็อย่างที่เราคิดอ่ะพอ 3-4 วันเราเกิดอาการนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดไปมุงไปอะไรเนี่ยโอ้โหก็ยิ่งแสดงอาการนี้ไปเลยมีปัญหาประเภทที่ว่าตรงนี้ไหมครับพอเข้าค่ายสัก 3-4 วันเริ่มมีปัญหาผู้ปกครองอะไรที่คือถ้าใช่มีโทรศัพท์บางทีโทรฟ้องป๋าอย่างนี้อย่างนู้นป๋าก็มาเลยทำไมทำกับลูกชายประเทศนี้คือถ้ามีนะแต่ส่วนนั้นเนื่องจากเรื่องที่ว่าเนี่ยค่ายหลักค่ายเป็นที่มีการตัดสินใจเพราะว่าเรื่องที่เกิดในค่ายสมมติว่าโดนกันเด็กไปเวลาไปอยู่รวมกันเด็กโตกันเด็กเล็กผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่อย่าให้แกล้งเยอะเกินไปก็ไม่ดีแต่แกล้งแบบขโมยถังแอลกาโบอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องนึงเรื่องธรรมดาทีนี้ถ้าเด็กโทรไปบ้านทีนี้พ่อแม่ในปัจจุบันลูกน้อยเนี่ยใช่ใช่ใช่บางทีเรียกว่าอะไรนะเป็นไม่อย่าว่าแต่เยาวชนไม่เคยจากบ้านเลยบางทีพ่อแม่ก็ไม่เคยให้ลูกจากไปทีนี้มันก็มีปัญหาไม่ใช่ของเยาวชนแล้วปัญหาของพ่อแม่ทั้งเป็นห่วงทั้งกังวลเดี๋ยวกลัวลูกจะลำบากบ้างอะไรบ้างตรงนี้มีวิธีแก้ไขปัญหาหรือว่าคุยกับผู้ปกครองได้เราก็ต้องคุยกับผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่เราต้องคุยตั้งแต่ก่อนไปแล้วเรื่องพวกนี้บอกว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวคุณครูจัดการให้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเนี่ยคุณครูก็จะติดต่อทางบ้านเองเพราะเราก็จะมีเบอร์ติดต่อผู้ปกครองได้ทีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องที่เกิดในค่ายเกิดทะเลาะกันอะไรเนี่ยพ่อแม่รู้ก่อนคุณครูไม่เหมือนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าสมมติเด็กทะเลาะกันคุณครูก็จะต้องลงโทษหรือว่าอะไรแบบก็มีวิธีการอยู่แล้วในค่ายต่างๆในปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปดูเพราะว่าบางทีปัญหาของแต่ละปีแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันก็ต้องดูไปในแต่ละปัญหาแล้วก็นำหลักการมาไปวิเคราะห์แล้วก็ไปดูเรื่องของการทำงานจริยธรรมบางทีสถานที่เองก็เป็นปัญหาแล้วสิ่งที่อยากจะได้รับหรือผลที่จะได้รับมันมีความคาดหวังของตัวผู้ปกครองเองแม้แต่ตัวของเราเองหรือว่าแม้แต่ตัวเยาวชนเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเดี๋ยวเราจะมาพูดในมาพูดคุยในประเด็นปัญหาต่อไปหรือว่าสิ่งที่ได้รับว่าค่ายเยาวชนที่วาดหวังเราจะได้อะไรกันบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดกันในท็อปหลังเที่ยงสักครู่เดียวครับWe're not breaking with this song. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตราโรบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเพิ่มรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018ซันคอลาสก้าคอลลาเจนบริสุทธิ์จากทะเลสาบอลาสก้าเพื่อกระดูกและข้อต่อเพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณห่วงใยซันคอลาสก้าทำให้กระดูกเส้นเอ็นข้อต่อแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นลดอาการปวดหลังปวดข้อโรคของคนชราแก้อาการเอ็นยึดปวดอักเสบตามจุดต่างๆป้องกันโรคกระดูกพรุนกระดูกบางลดอาการอักเสบของข้อเข่าในระยะยาวถูกบรรจุไว้แล้วในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคอลาสก้าเพียงกล่องละ790บาทและให้คุณได้มากกว่าด้วยโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องแถมฟรีอีก1กล่องในราคาเพียง 3,160 บาทสนใจติดต่อสมอนก้านทอง0859390150 Habib Sushi Ya ชาบูและปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นที่ฮาลาลในสไตล์ที่แตกต่างสดสะอาดรสชาติดีเดมอรามคำแหงชั้นจีโทร087-005-7171เยือนสามมัสยิดของโลกอิสลามมัสยิดอักซอมัสยิดนบวีมาดีนะและฮารอมมักกะยะตีมทีวีร่วมกับบริษัทดานากรุ๊ปขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้ดินแดนอัมบียะในประวัติศาสตร์อิสลาม
พร้อมทำอุมรอในช่วงเดือนเมษายน2560พาท่องเที่ยวสู่ประเทศจอร์แดนและกรุงเยรูซาเล็มแวะละหมาดที่มัสยิดอันอักซอเดินทางข้ามพรมแดนผ่านทะเลสาบเดซีเยี่ยมชมถ้ำกาฟีและเดินทางสู่เมืองมะดีนะห์และมักกะห์เพื่อทำอุมรอตามแบบอย่างของท่านนบีเริ่มเดินทางระหว่างวันที่4ถึง22เมษายน2560นำคณะโดยอาจารย์อามินเหมเสริม19วันราคาเดียว 85,000 บาทรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือการทำงานเพื่อเด็กกำพร้านึกถึงฮัจญ์และอุมเราะห์ครั้งใดนึกถึงยะตีมทีวีเป็นที่แรกโทร02-530-3199คุณกำลังรับชมรายการท็อกหลังเที่ยงนะครับผมอยู่กับอาจารย์ลิชาดิเตอร์อันดวีเรากำลังพูดถึงค่ายเยาวชนที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายๆค่ายนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเองในต่างจังหวัดเองนะครับหรือว่าในที่อื่นๆที่เคยจัดกันมาทุกปีทุกปีบางค่ายก็อาจจะล้มหายจากไปบ้างบางค่ายก็อาจจะยุบไปบ้างหรือบางค่ายก็เกิดขึ้นใหม่หลายๆค่ายโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นสังคมของเราโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างที่ดีขึ้นโดยเฉพาะดีขึ้นตามหลักการนะครับท่านอาจารย์วิชาจะมาพูดถึงเรื่องราวต่อไปที่เราพูดถึงปัญหากันไปแล้วในช่วงครึ่งแรกของรายการอาจจะว่าอาจจะมีปัญหาที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงแล้วมันเกิดอีกก็ได้แต่ก็ต้องคนในที่ใช้ก็ต้องดูแลแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปแต่สิ่งที่วาดหวังที่สุดจากพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นก็คือเมื่อส่งลูกมาแล้วเนี่ยลูกจะได้อะไรต่างๆตรงนี้กับอะไรคือภารกิจหลักของการที่ค่ายเยาวชนแล้วเยาวชนมาสู่ค่ายแล้วจะได้อะไรกลับไปบ้างคือเวลาที่เราพูดถึงความคาดหวังผมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองร้อยหนึ่งอยากเห็นลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเรียนรู้เช่นการศึกษาเนี่ยนิยามของมันก็คือการให้ความรู้การแสวงหาความรู้เป้าหมายของการศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงที่สุดสมัยแต่เด็กไม่สมัยเด็กไม่อ่านดูองค์ดูอาไม่ได้เพราะกลับไปบ้านเนี่ยโอ้โหมีครั้งหนึ่งผมจับค่ายเริ่มจับค่ายที่บ้านเราเริ่มจับค่ายปุ๊บเด็กกลับไปบ้านเนี่ยเด็กเจอกันอัศลามอะไรพุ่งโอ้โหกลายเป็นเรื่องที่พ่อแม่ตัวเขาพูดกันมากเกินเลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเสียงอัศลามในชุมชนของเราแต่ปัจจุบันโอ้โหเจอกันเป็นพูดอัศลามอะไรพุ่งเจอผู้ใหญ่อัศลามอะไรพุ่งพอพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นแบบนี้เขาเกิดความภาคภูมิใจในตัวลูกของเขาแล้วเขาบอกว่าพ่อแม่บางคนเล่าให้ฟังคือเวลาที่เขาเล่าติดแต่ไปดูกับเราฟังเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกของเขาอย่างเช่นเวลาเขาเข้าไปห้องน้ำเด็กเล็กถ้าไม่ปวดฉี่จริงๆก็ไม่เข้าน้ำแต่คือเวลาเขาไม่อยากจะเข้าว่าเป็นไงมันจะไหลอยู่แล้วอ่ะวิ่งเข้าไปในห้องน้ำพอวิ่งออกมาปุ๊บรีบออกมาเลยออกมาปุ๊บเพื่ออะไรทำไมทดลองมันมีเอาไปการนั่งดูที่วันสบายแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำเขาแม่พูดพร้อมก็จะเล่าให้ฟังว่าตกโอ้โหเข้าไปแล้วปุ๊บลืมอ่านออกมาอ่านก่อนใช่เราต้องเข้าไปใหม่แล้วก็ด้วยความลุกลี้ลุกลนนั่งจับเด็กเขาจะเขาเรียกอะไรเหมือนจะเขาปวดฉี่เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็เล่าไปหัวเราะไปด้วยความดีใจเวลาที่เห็นลูกของเขาเติบโตเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ายเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่10 วัน15 วันแล้วแต่การฟันหลงที่เกิดจากค่ายเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่ผู้ปกครองจะต้องสานต่อนี่คือความสำคัญบางทีในระยะเวลา1 ปีมีเทอมเล็กปิดเดือนนึงก็บางทีก็มาบ้างในงานบ้างค่ายปิดเทอมใหญ่2 เดือนก็มาอยู่ค่ายก็ไม่น่าจะเกิน2 หรือ 3 สัปดาห์แต่การคาดหวังก็อย่าไปหวังจะมากจนไปลูกฉันต้องรู้ทั้งหมดต้องปฏิบัติทั้งหมดแต่บางทีลูกปฏิบัติแล้วพอกลับไปบ้านถ้าพ่อแม่ไม่ปฏิบัติเนี่ยผมว่ามันต้องหายนะเหมือนกับเราจุดเชื้อไปแล้วกันเด็กแต่คุณไม่ใส่ปืนต่อใช่ถ้าไม่เติมปืนต่อมันก็จะมอดต่ออย่างเช่นสมมติว่าเด็กมาอยู่ค่ายก็ตื่นมาหมาดตุ้ดค่ายปกเกลือแล้วจะนอนดูท่านในเช้าจะต้องตื่นมาหมาดตุ้ดเพราะฉะนั้นเวลากลับไปค่ายวัน2 วันแรกยังไงทุกที่เด็กต้องรู้สึกรู้สึกใ
ต่เราสาวต่อไม่รู้สึกเราสาวต่อเราเติบโตลูกอะไรเนี่ยมันก็ต่อถึงคือถ้าเราเป็นคนที่ตื่นในเวลาที่มันหมายถึงเป็นประจำแล้วลูกเคยกินจากอีกครั้งครับได้เวลาได้ตื่นพร้อมกันและทำพร้อมกันเลยผมว่าจะเป็นภาพที่สวยและสมบูรณ์แล้วก็ชอบมากก็จะเกิดความรำคาญไม่ได้รู้ว่าเขาใจใครทำเนี่ยตอบตำหนิเยอะมากแต่ถ้าไปเหมือนไปจะกลับเหมือนเดิมไปเหมือนมาเหมือนไปไปเรื่อยๆไม่ได้เลยตอบตำหนิเยอะแต่ว่าเราก็จะเอาเด็กคนหนึ่งไปประเมินเด็กทั้งหมดก็ไม่ได้นะเราก็ต้องดูภาพส่วนใหญ่ของไข้นั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บังอาจดูล้อบอกว่าคือไข้มันไม่ได้สอนทุกเรื่องเพราะฉะนั้นระยะเวลาสั้นๆคนทำไข้ก็จะคิดว่าวันนี้หรือว่าครั้งนี้เราจะใส่อะไรกับเด็กเราจะติดประกายอะไรกับเด็กบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละปีก็อาจจะเน้นในไข้ใหญ่เราก็มองดูว่าปัญหาหนึ่งแต่ละปีมันมีปัญหาอะไรปัญหาเด็กแว่นจะสั่งเลยตรงไปกันไปดีเอาภารกิจหลักก่อนเลยกันละภารกิจหลักที่จะมอบแล้วให้กับเด็กที่จะได้มันมีอะไรเป็นเกณฑ์คือเรื่องแรกผมเห็นทุกท่านแล้วเด็กได้จริงๆเลยก็คือเรื่องของดูอันนี้ที่เราจำวันดูอะไรได้แน่เพราะนั้นเพราะว่าเด็กจะท่องกันทุกอิริยาบถอ่ะเพราะนั้นมีการทบทวนเช้าหลังเลิกมาทุกที่ก็เริ่มและหลังจากมีการเลี้ยงเจ้าทำอะไรก็จะเป็นเรื่องเดียวพอเย็นก่อนนอนหลายท่าส่วนใหญ่ก็ท่องเหมือนจะเป็นร้อยแก้วร้อยฟองเลยนะท่องมันไปเพราะนั้นเด็กมันได้แล้วด้วยแล้วก็ประเด็นท้ายที่ผมเลยก็คือร้อยสั้นๆหาเรื่องร้อยสั้นๆได้แล้วก็เรื่องของมารยาทอย่างเช่นรับประทานอาหารด้วยมือขวาอะไรเงี้ยเด็กคนไปเนี่ยถนัดกับมือซ้ายใช่ไหมพอหลังจากท่านเรื่องเหมือนกับถ้าเราเรียกว่าย่าปากท่อสมองผมว่าเด็กได้ทุกคนแล้วก็เรื่องของทุกลูกต้นวิธีการนั่งละหมาดเขียนละหมาดอะไรบ้างวิธีละหมาดอะไรยังไงแล้วก็ลูกต้นคือเรื่องต่างๆเนี่ยผมว่าเด็กได้ในเด็กที่มีอยู่ด้วยการสานต่อของพ่อแม่ในเรื่องแล้วที่สำคัญเหนือกว่านั้นอีกก็คือเด็กบางคนอย่างที่บอกเนี่ยเขาอยู่ติดตัวเราตลอดบางทีการเข้าสังคมกับคนอื่นเขามีปัญหาแต่ถ้าอย่างนี้จะช่วยเขาได้นะในเรื่องของการปรับตัวของเด็กในใจชีวิตเพื่อนร่วมกับผู้อื่นนี้จากที่สมมติว่ามีไข่พะโล้ใบเดียวเนี่ยปกติกินข้าวกับพ่อแม่เนี่ยไข่จะต้องเป็นของฉันตลอดใช่ไหมพอไปไข่อาจจะผิดหวังบ้างเนี่ยก็ตักไม่ทันเพื่อนก็เป็นได้ไปได้เลยทำแบบตามไรใช่ไหมการช่วยเหลือการเชิญก็การเสียสละตรงนี้เราก็จะเติมเป็นแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่เห็นเป็นรูปธรรมสักทีนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ภายในเป็นจิตสำนึกทางที่จะปลูกไปให้ยังเป็นตัวเราแล้วก็ยังปกติในสมมติเวลาว่างเขามีสตางค์หนึ่งร้อยบาทเด็กก็สามารถใช้สตางค์หนึ่งร้อยบาทได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะซื้อขนมตลอดเวลาซื้อของเล่นนั้นถ้าไปค่ายดีพ่อแม่ครูสอนให้สตางค์เด็กมันเยอะแต่ว่าในค่ายเขาจำกัดอยู่แล้วใช่ไหมต้องมาฝากนะเงินหายไม่รับผิดชอบจะให้เบิกได้ครั้งละเท่าไหร่นี่มันก็เป็นเรื่องของการประหยัดอดออมโดยซึ่งมันแฝงอยู่ในค่ายทั้งหมดเองที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกแหละบุคลากรในค่ายโดยเฉพาะที่ผมให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของที่เลี้ยงที่เลี้ยงจะต้องเก่งนิดนึงไม่ต้องเก่งเหมือนกับเท่าวิทยากรแต่ว่าเก่งในที่นี้หมายถึงเอาใจใส่เด็กใส่ชุดเด็กอะไรนี่นะและที่สำคัญหลายท่านเกิดปัญหาคือที่เลี้ยงเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นผ้าคลุมหัวเด็กสวยใช่ไหมของตัวเองเล่นก็จะตามเตือนที่เกิดตาแต่เด็กเขาจะตัดของเขาไหมที่เลี้ยงก็เอาของเด็กมาตามเลยเสื้อของน้องสวยเลยเนี่ยไอของเราของที่เลี้ยงจริงๆไม่ใช่ว่าจะไม่สวยแต่เกิดตาคือเราเอาของเนี่ยไปสุขสังคมกันแบ่งปันเนี่ยมาแล้วเลยทีนี้เดี๋ยวท้ายหนึ่งเด็กโทรไปฟ้องผู้ปกครองหนูไม่มีผ้าคลุมหัวใส่ไปเลยเอานี้ก็มีก่อนที่จะมาเราทำข้าวอบรมที่เลี้ยงแล้วใช่ใช่คือจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องจำเป็นในหลายที่ให้ความสำคัญก็คือการอบรมที่เลี้ยงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยอย่างเรื่องตอนที่มา
คือในช่วงเวลาที่เด็กจะเบื่อท่าหรือไม่เบื่อท่านี้ผมว่าช่วงนั้นมันทำถ้าเราได้ที่วิ่งเก่งๆทำเรือทำกระโดดเก่งๆเด็กจะคลายความเหนื่อยที่จับได้เลยและเด็กบางคนเนี่ยเราเห็นโอ้โหอยู่บ้านแก่นแก้วไม่น่าจะร้องไห้ที่ถึงบ้านนะถ้าไปท่าอ้าวไอ้นี่บ่อน้ำตาแตกเอาผลไปใช้ไปตัวต่อไปกลุ่มอะไรเงี้ยนะคือถ้าเราได้เรื่องตอนแรกที่วิ่งเก่งๆทำเรือทำกระโดดเก่งๆผมว่าเด็กไม่ค่อยที่ถึงบ้านเท่าไหร่นะครับก็มองอย่างนี้ก็อาจจะมีหลายที่เคยจับมาแล้วเรามองอย่างนี้แล้วว่าเวลาจะไปจับข้าอบรมเยาวชนเนี่ยก่อนนั้นเราน่าจะมีการอบรมข้าอบรมที่ดีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเคยมีหลายที่จับอยู่ใช่หลายที่ก็เหมือนจะเตือนกองทัพที่เลี้ยงไม่ให้เราที่จะปล่อยเขาออกไปเลยเพราะว่าเด็กเนื่องจากที่เลี้ยงใช้ทุกจับเด็กเราบอกว่าเด็กอย่าเล่นกันระหว่างชายหญิงแต่ที่เลี้ยงเนี่ยชายหญิงจับคนกันซึ่งบางทีก็คู่ขอประชุมที่เลี้ยงหน่อยเพื่อทำเดียวกันกับเด็กที่นี่แล้วก็ชายหญิงซึ่งเขาควรจะนอนได้แล้วกลางคืนเพราะเดี๋ยวเขาต้องตื่นเช้าใช่ไหมเขาก็โอ้โหเล่นชนกันระหว่างชายหญิงถ้าแบบนี้เด็กมันก็ประจำแล้วในคุณครูบอกว่าชายหญิงต้องแยกจากกันแต่ทำไมที่เลี้ยงเล่นด้วยกันได้นะหรือบางคนเนี่ยที่เลี้ยงผู้ชายกำลังเยอะตอนเด็กนอนยังไงไปฟุตบอลกันไล่เลยทีนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ปกครองอาจจะเคยได้เห็นอาจจะเป็นจุดที่มันเคยจะดีนะก็คือในเรื่องของการพูดที่เลี้ยงใช้กับเด็กเมื่อตรงนี้บางทีก็ถือไม้ว่าโวยวายคืออย่างเราเป็นปัญหาตีล้อว่าถ้ามีการอบรมที่เลี้ยงเรื่องแบบนี้เราก็จะจัดการแล้วบางคนโอ้โหครั้งหนึ่งค่ายเราไม่รู้ที่เลี้ยงเราก็ติดต่อนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนสาขาหนึ่งในโรงเรียนสาขาหนึ่งไปทุกความที่เขาหวังดีคือเขาอยากจะให้เพื่อนๆในกลุ่มเขาเนี่ยได้มีสังคมอะไรเงี้ยเขาก็ชวนเพื่อนๆเขาที่เตะกายเกเรแถวบ้านเนี่ยมาหมดเลยมาเป็นที่เลี้ยงซึ่งเราเข้าใจทีแรกถึงที่แรกเนื่องจากเราเคยเขาสั่งงานเราก็เข้าใจว่าพวกนี้มาจากโรงเรียนสอนภาษาหนังแต่ที่ไหนได้เขากวาดเอาเด็กคือเด็กพวกนี้ที่กวาดเอาวาเนี่ยน่าจะต้องมาถูกอบรมเนี่ยแต่เราไม่รู้แบ็คกราวด์เขาว่าคือพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงเราก็เห็นเป็นเพื่อนจากคนนี้ที่เรามากราบให้เพื่อหาที่เลี้ยงมาให้หน่อยสักสิบคนหนึ่งโอ้โหกายจนท้ายตีนั้นเละเทะมากเราบาที่เราเรียนสอนศาสนาอะไรเนี่ยมันมาผมสองสีมาเลยโอ้โหก็กลายเป็นปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็เรียกมีการอบรมมีการพูดคุยกับที่เรียนแต่ถ้ามาจากโรงเรียนสอนศาสนาโรงเรียนสมาวีโดยทั่วไปหลายที่นะที่มีปัญหาแล้วก็บางคนอย่างบางอัตลักษณ์ตอนเรียนกับตำรวจก็รู้เราเป็นที่เรียนทุกปีเพราะฉะนั้นโอ้โหพวกนี้ส่วนใหญ่มาก็มีความท่านทองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนจะปล่อยมือได้เลยจะขับจักรยานจะพวกนี้ปล่อยมือได้แล้วแบบเก่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่อย่างที่ว่าไปเก็บกลุ่มนึงไปกวาดเด็กเจเรมาเลยบางทีก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะที่เราจะต้องรู้แบ็คกราวด์หรือเบื้องหลังของเด็กที่มาอบรมเท่านั้นบางทีแบ็คกราวด์หรือเบื้องหลังของทีเลี้ยงเองเราก็ต้องดูให้ดีว่ามาจากไหนทำยังไงไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย 90% ที่เราทำดีมาเสียสิทธิ์ตรงนี้โอ้มันมีผลกับผู้ปกครองบางทีก็ไปพูดกันกับโอ้โหกระจายกันเกิดความเสียหายกันไปเลยแล้วก็ข้ามก็จะไม่เชื่อถือคือในที่ที่ผมพาไปครั้งแรกโอ้โหกลายเป็นเรื่องมากเลยนั่นแต่ว่าคือแรกผมเนี่ยหาเต็มไปอย่างดีแล้วจำลองภาพนะครับนอนในสวนปาล์มแบบเหมือนอยู่อาหรับเลยเราก็บอกเด็กเด็กไม่รู้จักต้นอะไรใช่ไหมไปถึงกรุงเทพไปบอกนี่ต้นขาล้ำเขาไม่อยู่ในสวนขาล้ำเลยเด็กก็เตี้ยและเห็นทลายปาล์มอยู่ตรงสูงเนี่ยเด็กก็ไม่รู้ก็ทนได้ของมันทีเดียวกันคือปัญหาก็คือว่าอะไรเด็กเวลาเข้าเต็นท์มันจะมีส่วนใหญ่ตายเยอะก็จะเป็นดินคนตายนะเด็กเดินเข้าไปโอ้โหทีนี้เดินไม่ได้ตายเต็นท์นอนไม่ได้ทานกันเราก็มานอนอยู่ในสุด
โอ้โหเจอพี่เลี้ยงกลุ่มนี้ไปวันศุกร์เขามาละหมาดวันศุกร์กันที่มัสยิดไอเด็กพี่เลี้ยงยังไม่ตื่นกันเลยแค่เราต้องแก้ปัญหาคือว่าเราต้องไปตั้งความมั่นใจให้กับเราเองที่ใหม่ตั้งหลายปีก่อนเราจะลืมการพลาดนั้นเด็กเขามาละหมาดวันศุกร์กันพี่เลี้ยงนอนเต็มเลยจะบอกว่าเอาพี่นอนมาที่นี่เลยแต่ที่ไหนได้แต่เมื่อคืนแล้วทีนี้มันเป็นภารกิจหลักที่ความคาดหวังของพ่อแม่ผู้ปกครองหวังหวัดจะได้จากเราก็จะเริ่มบอกกล่าวไปแล้วทีนี้พูดถึงความจำเป็นรีบร้องจากพ่อแม่ผู้ปกครองคุณมีลูกมีหลานอายุประมาณเท่านี้บอกให้พี่น้องได้รับทราบความจำเป็นที่คุณจะต้องพาลูกมาเข้าอบรมคือในส่วนของการเรียนการสอนบางทีเราคือโดยถ้าเป็นภาคเรียนปกตินะเด็กเนี่ยจะมีเวลาเข้าโรงเรียนไปสมัยประมาณชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วนะทางบ้านที่ไกลจากโรงเรียนหน่อยก็จะจ้างครูมาจ้างคนครูไปสอนที่บ้านนะก็จะได้แค่วันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแต่ในช่วงปิดเทอมเด็กจะว่างทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเป็นความจำเป็นก็คือว่ามันเป็นการฉกฉวยเวลาว่างของเด็กอย่างที่สลามก็บอกว่าในส่วนของวัยรุ่นเนี่ยให้ระวังนะเวลาที่เขาเกิดเหตุเวลาว่าแล้วว่าถ้าเราไม่เอามาใช้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ร้านเกมหรือพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่แม่ไม่ความสำคัญในเรื่องศาสนาก็จะส่งไปเรียนตูพิเศษได้ไปสายว่าโดนตีอะไรแล้วแต่แบบที่อยากจะฝึกลูกเขาไปด้านนั้นทั้งที่ในช่วงปกติเด็กก็ไปอยู่แล้วพอช่วงปิดเทอมเราน่าจะเรียนให้เขาเรียนศาสนาได้เต็มที่แล้วมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็ยังไม่ความสุขสุขแล้วเวลาที่เขาโตขึ้นมันก็พาเป็นปัญหาเวลาที่เขาจะต้องไปเจอโลกในสังคมจริงๆเขาก็ปรับตัวไม่ได้เขาไม่รู้จะเลือกที่จะดำเนินชีวิตตัวเองในวันที่มาที่ผมเดินทางจากบ้านมาฝากต่อด้านผมก็จะมีสถานประกอบการที่เมื่อกี้มาก็พักนอนกันเองทำเห็นผู้หญิงที่หนึ่งเป็นพยาธิก็เป็นมุสลิมนี่แหละไปซื้อข้าวกลางวันร้านที่ไม่ใช่มุสลิมขายทั้งที่หน้าโรงงานเขานี่มีแม่ค้าคุมหัวขายอาหารตามสั่งอยู่แต่เขาเลือกไปซื้อร้านที่ไม่ใช่มุสลิมขายหัวไม่มีหนูด้านนั้นใช่ไหมคือพ่อแม่ผู้ปกครองที่มันเอาลูกไปเนี่ยโรงเรียนกวดวิชาติวโดยไม่ให้ความสำคัญในเรื่องไหนเลยพอลูกเขาโตมาแบบนี้คุณมีอยากเปลี่ยนดูแต่ไปเรียกทางผ่านที่ไม่ทำอะไรเลยมันก็เป็นโดมิโนเวลาจะต่อยดูอาทางผ่านที่ไม่ทำร้านไปแล้วก็เหนือตัวเองที่หลังเราเนี่ยมันก็กลายเป็นผลเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องนำเด็กมาแค่ไปเรียนแล้วก็เหมือนกับสมมติไทยที่เขาบอกว่าไม้อ่อนแบบง่ายไม้แก่แบบยากยุวชนเนี่ยเป็นวัยที่เรากำลังจำเป็นที่จะต้องดักตรงนี้เลยและแค่อบรมเนี่ยแต่ละค่ายก็เป็นฐานดักอย่างที่ยังดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าเห็นความสำคัญเนี่ยก็ควรในการที่จะมาเข้าอบรมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องค่ายนี้หรอกที่ไหนมีแค่ไปเลยไปเลยข่าวที่เราสะดวกเราง่ายคือบางคนโอ้โหพาลูกไปไกลแต่ตัวเองก็มีความลำบากยิ่งบางที่เป็นค่ายไปจัดอะไรเนี่ยไปร่างไปส่งนี้ถ้าพ่อแม่ใส่ใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบางคนเกิดปัญหาตามมาได้2วันมาไม่ได้แล้วก็ไปอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็ที่ไหนใกล้เราคิดว่าที่นี่เราให้ความไว้วางใจเอาไปเลยดูปลอดภัยเขาอยู่บ้านหรือเรามัวแต่ตุ้มในเรื่องของทางดุนยาหมดเลยแต่ว่าเด็กเขาก็คงจะว่าเราในอนาคตแต่ว่าพ่อแม่ดูแลสามีด้วยถามศาสนาอะไรกันนี่ตอนนั้นดิถ้าเป็นมุสลิมทำไมบ้างมีกาลมาเตยคืออยากจะบอกกับผู้ชมด้วยกับอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่ว่าพอมาใต้อบรมแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องเรียนแล้วศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่นะครับนี่เป็นจุดเล็กๆเป็นจุดเล็กๆจุดนึงที่ท่านจะต้องสานต่อถ้าจบแล้วจบจากค่ายแล้วจะไปเรียนสนาวีต่อจะไปศาสนาจะไปอบรมไปโรงเรียนบูรณาการหรือจะไปฟังอาจารย์บรรยายตรงนั้นมันต้องรีบกอบโกยแล้วก็เติมให้เขาให้มากที่สุด
แล้วก็เวลาไปไหว้มันได้อะไรมากกว่าที่คิดเยอะอย่างเช่นอย่างที่มันแต่งไม่ได้พลาดเรื่องตามอบอวารีการปรับตัวในสังคมแล้วบางอย่างที่เราเรียนในห้องเรียนมันเป็นเพียงแค่ปฏิบัติซึ่งเด็กไม่เคยได้ปฏิบัติจริงเลยอย่างเช่นการละหมาดย่อละหมาดรวมเวลาไปไหว้เดินทางไปเนี่ยจะได้ไปทำแบบนี้แต่แล้วบางคนเนี่ยเด็กบางคนยังเข้าใจว่าโอ้โหเล่นกีฬามาเหนื่อยโตมีอะไรละหมาดไม่ได้ถ้าร่างกายไม่สะอาดใช่ไหมเพราะว่าก็ได้ยินบ่อยเวลาเล่นที่เล่นอะไรเล่นเท่าพ่อแม่บอกเอาไปอาบน้ำเลยเนื้อตัวมอมแมมสกปรกแต่ตัวใจธรรมะสกปรกเป็นอายุสิ่งละหมาดไม่ได้แต่เวลาไปท่าเนื้อโตมเป็นปูคือเลี้ยงสั่งแล้วเอาไปเอาไม่ละหมาดจะไม่ละหมาดจนเขาได้รู้ละเอาเหนือไม่ใช่ในยุคที่ดูที่ละหมาดได้สีที่เขาเล่นกันเปิดเครื่องไม่ใช่ในยุคสามารถละหมาดได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาได้รู้ละอันนี้สิ่งที่มันแฝงมากับท่านครับซึ่งผมว่าถ้าอยู่ในโรงเรียนปกติอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็มันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเองทีนี้มันก็เป็นความเขาเรียกอะไรคุณครูหรือวิทยากรอะไรเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรเขาต้องเตรียมตัวทำการบ้านในเรื่องการจะสอนเด็กเรื่องการพยายามมองลองปิดตาดูแทนที่จะให้ตบฝุ่นเอาไปตบดินหม้อมาลูกหน้าอะไรเงี้ยเด็กเปิดหน้าหัวเราะเด็กก็จำได้เฮ้ยการพยายามมองทำให้ลูกลูกหน้าลูกจะรู้อะไรนี่แต่มันเหมือนกับเราต้องคิดหลักสูตรบทเรียนมันเป็นเรื่องของกิจกรรมเองเราเด็กเวลาหลังจะพ่ายก็มาคุยกันคือเข้าฐานคุ้มครัวไปร้องโดนแกล้งแย่เลยแต่ถึงที่จำได้ก็คือเนื้อหาที่เราสอนแท้ในกิจกรรมแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งบางทีเราอยู่ในสังคมที่มีมุสลิมน้อยเพื่อนฝูงเด็กๆที่เป็นมีคนน้อยการเข้าสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมมันก็กลมกลืนกันไปแต่พอมาเข้าอบรมเนี่ยมันเป็นสังคมที่เป็นมุสลิมล้วนอิสลามล้วนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากท่านกับสิ่งที่ได้จากผู้หญิงที่บ้านเป็นในสังคมมันจะมีความแตกต่างแล้วก็ทำให้เด็กคิดได้ชัดเจนว่าเอออิสลามอย่างนี้ถ้าไปเจออื่นก็บอกโอ้นี่ไม่ใช่นะเพราะว่าบางคนเคยเจอเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยอิสลามให้ทำได้หรือทำไม่ได้พอไปเข้าอบรมจับมามันเกิดความเปลี่ยนแปลงโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะโดยเฉพาะความคิดในเรื่องของวันต่างๆคือไม่ต้องที่ไหนมันเกิดมาตั้งแต่ในยุคอดีตแล้วก็ในยุคปัจจุบันก็ยังเกิดกันอยู่ในวันต่างๆวันสงกรานต์วันคริสต์มาสเด็กก็โอ้ยฮะมันคือคุณผมนี่แหละวันปีใหม่ก็มันทำกันอะไรกันเมื่อกี้ก็ปิดเนื้อแต่เนี่ยเรานอกจากได้วิชาการได้การปฏิบัติจิตสำนึกได้ไม่มากก็น้อยเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญในประการหนึ่งอยากจะพูดถึงก็คือว่าถ้าบางทีเรามีตัวคนตายที่สวยหรูจนน่าจะสามารถปฏิบัติได้ถ้าขาดส่วนสำคัญก็คือเรื่องของงบประมาณที่ค่ายก็เดินไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเราคิดอยากจะทำนู่นทำนี่ใช่ไหมอย่างเนี้ยผมไปเจอคนหนึ่งในเฟซเขาบอกว่าเขาสอนกิจกรรมการทำลูกโป่งให้เป็นรูปร่างต่างใช่ไหมผมก็โทรไปคุยเลยคือสิ่งที่ผมมองก็คือเด็กในปัจจุบันไม่ค่อยจะมีสมาธิเพราะฉะนั้นการที่เขามาฝึกจุดลูกโป่งให้เป็นรูปสัตว์รูปดอกไม้รูปอะไรเนี้ยมันเหมือนการฝึกสมาธิจะเกิดแต่วิทยากรบอกว่าเขามาได้2ชั่วโมงอุปกรณ์พร้อมมีค่าใช้จ่าย1,500บาทคือถ้าเราขาดงบประมาณตรงนี้ไอ้อันนี้เราก็ต้องคัดไปสองจุดเหมือนกับเรามีแหวนเล็กวงหนึ่งมันไม่มีท่าแต่ถ้ามีส่วนที่เติมเต็มมาโอ้โหเอาพอเก็บไว้บนแล้วใส่เข้าไปกลายเป็นแหวนที่มีคุณค่าขึ้นมาทันทีใครเห็นโอ้โหสวยงามเหมือนกันโครงการมันจะต้องมาคู่กับงบประมาณเสมอตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญแต่ละค่ายแต่ละค่ายเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องสถานที่เรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องไฟแต่ว่าบางทีวิทยากรพิเศษเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างอย่างเช่นอย่างกิจกรรมอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือเราเห็นว่าเขาเด็กอ่อนพื้นฐานไม่ท้อเลยอยากจะเป็นอนักกรีฉันงานมังลิกการมาสอนมูรอดทั้งสักวันละชั่วโมงมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมตรงไหนใช่ไหมคือถ้าที่มีงบประมาณเหลือโอ้โหตรงนี้เป็นความโชคดีของคณะวิทยากรบุคลากรในค่ายนี้แต่ถ้างบประมาณขาดตรงนี้มันก็
อาจจะทำให้สะดุดได้เพราะตอนนี้บ้านดูเต็มเริ่มเลี้ยงอาหารเด็กแล้วมีเด็กร้อยคนก็ในตอนนี้มันเป็นไปตัดอยู่ตอนนี้เราก็ยังขาดงบประมาณในการเลี้ยงอาหารนะแต่ถ้าเรามีผู้ใหญ่ใจดีให้คอยมาหรือว่าให้งบประมาณมาข้างหน่อยจากที่เด็กกินไข่เจียวก็อาจจะเอากินไก่ทอดบ้างบนเรือเลี้ยงนะครับทีนี้เวลาครูกินอิ่มเป็นไงครูก็มีกำลังในการถ่ายทอดได้ก็ยังเป็นที่โดยท้องครูยังหิวอยู่เป็นยังโอ้โหเดี๋ยววันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเออครับผมก็ฉะนั้นก็อยากจะให้ผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญว่าบางทีเนี่ยเราหวังมีลูกเราเป็นอย่างนี้ถ้าเอาไปพ่ายแล้วเราจะได้นั่นจะได้นี่แต่บางทีก็อยากจะให้ครูเนี่ยอะไรก็ได้พักบ้านหนึ่งท่านเออถ้าจ่ายบ้างถ้าช่วยเหลือของค่าเยาวชนอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะได้มาตีข้าวแต่ละมื้อนี่ก็ต้องทำลายและเด็กเป็นร้อยคนเนี่ยเราคิดดูพิจารณาดูว่าแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็จะให้กันในการช่วยเหลือกันหรือบางทีก็บอกว่าบางผู้ใหญ่ใจดีบางท่านลูกโตกันหมดแล้วแต่อยากจะมีส่วนร่วมในทั้งในมีโอกาสในการที่จะส่งลูกมาเป็นที่เลี้ยงก็ทำงานอะไรกันหมดก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วสิ่งที่ท่านได้รับการตอบแทนจากมหาวิทยาลัยเยาวชนเราได้จากท่านนี้ดูอาเป็นนำมาเป็นอะไรเป็นมันเป็นเรื่องของศาสนาแล้วผลตรงนี้ก็กลับไปสู่ตัวท่านเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาพบกันในเรื่องต่อไปว่านอกจากเรื่องของงบประมาณตรงนี้แล้วเราจะมีอะไรในช่วงต่อไปแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวช่วงท้ายโทรมาเรามีรางวัลที่จะมอบให้ให้อาจารย์ผ่านรายการครับผมในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเรามาพบกันในช่วงท้ายของรายการว่าจะมีอะไรกันต่อไปโดยเฉพาะท้ายที่เป็นวาดหวังของผู้ปกครองพักสักครู่เดียวครับ We're not breaking with you strong No matter what they do We're moving on We're still movingการให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตินทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจโฟไอไลฟ์ปกติขวดละ460บาทยาตีนทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199Fest an der Wall Auch wenn ein Flügel bricht Das Schiff zu sinken droht Und du keinen Ausweg siehst Halte fest an der Wall Auch wenn du am Abgrund stehst Und dich verloren fühlst Wie ein Blatt im Wind Halte fest an der Wall Und du die Kälte spürst Und wenn die Träne spricht Du gibst dich der Leere hin Halte fest an Allah Dir bleibt der Atem weg Kriegst keinen Ton heraus Du kommst ab von deinem Weg Halte fest an Allah คณะกรรมการและสับบุรุษมัสยิดอันอาลาวีบ้านมาล่างมีความยินดีเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานมุสลิมสัมพันธ์สร้างสรรค์อันอาลาวีครั้งที่18เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จและกิจการอื่นๆของมัสยิดในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560ณมัสยิดอันอาลาวีบ้านมาล่างถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีประเวศกรุงเทพมหานครอิหม่ามศาสตราจารย์ดร.อับดุลรหีม
พ่วงสิริประธานในพิธีประธานอำนวยการอาจารย์ดาวุฒสุขเจริญฮัจญีมูฮัมหมัดทรงสิริในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเพื่อการกุศลและมาพบกันในงานมุสลิมสัมพันธ์สร้างสรรค์อันอาลาวีครั้งที่18ในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560ณมัสยิดอันอาลาวีบ้านมาล่างเปิดจองแล้วฮัจญ์ปี60กับยาตีมทีวีร่วมกับดาน่ากรุ๊ป42วันพักโรงแรมฮิลตันมักกะใกล้มัสยิดฮารอมอาหารบุฟเฟ่ทุกมื้อเน้นดูแลท่านด้านการปฏิบัติตามสุนนะเพื่อฮัจญ์ที่มะบรูตโดยนักวิชาการอิสลามอย่างใกล้ชิดราคา 180,000 บาทเท่านั้นรายได้หักค่าใช้จ่ายช่วยการทำงานเพื่อเด็กกำพร้านึกถึงฮัจญ์และอุมเราะห์ตลอดทั้งปีนึกถึงยะตีมทีวีเป็นที่แรกโทร02-530-3199 02-530-3199ไปฮัจญ์กับยะตีมทีวีร่วมกับดาน่ากรุ๊ปเพื่อช่วยเหลือการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าครับท่านผู้ชมที่รับฟังดีแล้วนะครับเรากลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการในช่วงที่3นะครับเรายังคงอยู่กับอาจารย์อิสาอยู่ที่อันเดอร์วีเรื่องของค่ายเยาวชนที่วาดหวังนะครับเราพูดกันมาหลายต่อหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมการที่เลี้ยงเด็กแล้วก็บุคลากรต่างๆเรื่องของสิ่งที่เด็กจะได้รับนะครับหรือแม้กระทั่งที่ท่านค้างกันไว้นะครับเรื่องของงบประมาณนะครับตอนนี้การหางบประมาณตรงนี้คิดว่ามันเป็นปัญหาไหมสำหรับค่ายแต่ละค่ายคือมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคณะเรื่องกำลังการเรื่องครับคือถ้าเขารู้จักคนเยอะมันก็มันก็หาเงินแต่ว่าถ้าอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักใครปัญหาของผมก็คือเรื่องของประมาณคือเราเข้าไม่ถึงผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านนะมันก็ไม่มันก็ในช่วงนี้อาจารย์ต้องจับอยู่ด้วยใช่ไหมครับในไหนจะไม่รู้จักใครบอกกล่าวพี่น้องสักนิดนึงนะครับวันนี้อาจารย์ชายุทธก็จัดเดี่ยวค่ายเยาวชนเหมือนกันนะครับจัดที่ไหนครับก็ที่บ้านเองครับผมมันเป็นคือของเราเนี่ยจะเป็น2ช่วงช่วงที่1ก็คือช่วงที่เราอยู่ในพื้นที่ช่วงนี้ก็เป็นเด็กไปจัดคือก็คือว่าเราเลิกกันบ่าย2โมงแต่เราก็เลี้ยงอาหารกันวันแต่เลิกที่เลิกบ่าย2ก็คือว่าเด็กอนุบาลของเรามีเยอะคือมีท่ายืดระยะเวลาไปจะยืดไปถึงประมาณอัตรีผมก็กดว่าเด็กเยอะแต่เพราะปกติเด็กอนุบาลวันก็เคยนอนเลยทีนี้เวลาจะปล่อยเฉพาะเด็กเล็กเกิดปัญหาอีกเนื่องจากเด็กมาจากพี่แต่เด็กก็ต้องรอพี่อยู่แล้วอะไรนี้ก็เลยเกิดปัญหาเลยนะก็เลยคุยกันว่าเขาแค่ประมาณบ่ายสองโมงครับหลังจากลาเลี้ยงอาหารและหมอดูดีเสร็จถ้าพักทำเดียวกันก็จะกลับบ้านนะทีนี้ถ้าเรามีงบประมาณเหลือเราก็จะปิดค่ายที่ต่างจังหวัดหรือช่วงปิดค่ายก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณก็คือถ้าเราเหลือเยอะเราก็คำนวณแล้วมีค่าใช้จ่ายอยู่ได้10วันนะครับหรือ10วันถ้าบางทีอยู่แค่3วันบางทีสองวันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่งบประมาณที่มีอยู่อะไรเงี้ยหรือบางปีถ้าไม่มีงบประมาณเราก็ติดในพื้นที่เลยนะครับแต่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดกันเลยก็เห็นตามในเฟซบุ๊กของอาจารย์นะครับก็เห็นอยู่มีค่ามีเด็กอะไรที่น้องคนใดจะสนับสนุนก็ติดตามตรงเฟซบุ๊กก็ได้ครับจะหรือว่าจะโทรหาอาจารย์หรือใครโดยตรงก็ได้เลยครับในเรื่องของงบประมาณแต่ละคนแต่ละค่ายอาจจะไม่เหมือนกันบางทีค่ายไม่ใหญ่แต่รู้จักผู้ใหญ่เยอะมันก็ได้เยอะบางทีโอ้จัดค่ายคนใหญ่เด็กก็เยอะแต่ว่าการงบประมาณส่งเสริมอาจจะไม่ค่อยมีหรือว่ามีน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะก็ต้องแล้วแต่ค่าแล้วแต่ละค่ายบาทนะครับอย่างของผมเนี่ยเราตีค่าอาหารแค่คนละ20บาทคือ20บาทต่อคนต่อมื้ออะไรเงี้ย100คนก็ 2,000 บาทแล้วก็เดินอาหารด้วยขนมด้วยให้เด็กได้กินอาหารครบ 50,000 บาทคือไม่ใช่ไปกินไปไกลนะครับผมได้ครับครับแก้สมบูรณ์ครับผมคือเวลาที่เด็กเขาท้องอิ่มเขาก็มีตัวเองมีกำลังในการเรียนเต็มที่นะครับแต่ถ้าเด็กเขากินไม่อิ่มวันนี้โอข้าวไม่พอใช่ไหมจะให้เขาทำเดียร์กันในช่วงบ่ายก็ต้องสลับเปลี่ยนอาหารไม่ได้ต้มจืด
3วันนะใช่ไหมครับมันต้องมีเรื่องของฮาลาลปริมาณคุณค่าทางอาหารมันต้องมีกำหนดนะครับแต่ก็จัดไปตามงบประมาณบริหารให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้งหมดไม่มีองค์กรไหนจับเพื่อเสนอเงินกำไรใช่แต่ทั้งหมดเราทำเพื่อสตีดีนะมองเพื่ออนาคตของเยาวชนที่เราจะมองไปถ้าเยาวชนได้ดีเราก็ดีด้วยกันอย่างของผมเนี่ยท่านงบประมาณเหลือเราเห็นว่าที่เลี้ยงเป็นสิ่งที่เหนื่อยที่สุดแต่เนี่ยเราก็อยากจะมีค่าตอบแทนให้กับที่เลี้ยงด้วยมากใช่แต่เราพยายามเขาเนี่ยยิ่งอยากเลยเขามาช่วยงานเต็มที่เลยในช่วงเดือนเดือนทั้งที่บางทีเขาหน้าจะอยู่ที่บ้านก็บอกอย่างนี้กันเลยกันนะครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่คิดจะไปค่ายไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคิดว่าไม่ไปค่ายลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าลูกคุณจะไปไหนในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นพอมาค่ายอบรมตรงนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าค่ายจบแล้วจบเลยนะได้ข่าวว่าอาจารย์ก็มีเรื่องของการติดตามผลด้วยครับเป็นยังไงครับคือในส่วนการติดตามผลมันจะเหมือนกับมันเป็นประเมินหลังโครงการอบรมว่าเด็กไปได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือว่าผู้ปกครองอาจจะมีข้อเสนอแนะว่าเด็กเนี่ยยังขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้ซึ่งมันจะเป็นข้อมูลในการที่จะเอามาใช้ในการจัดการอบรมครั้งต่อไปว่าเด็กเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญทั้งหนึ่งผมเคยทำกับเด็ก100คนเราก็มีคำถามเลยในรอบที่ห้าเลยไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อตอบคำถามมาหลังบ้านแล้วก็ให้ส่งจดหมายกลับมาเด็กประมาณ100คนบางอันดูแล้วลำบากที่ทำได้มีพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจส่งคำตอบกลับมาในที่สุด20หรือผมปรากฏว่าไม่มีเลยไม่มีพอไม่มีเลยเราก็ประเมินไม่ได้เลยว่าเหมือนในเรื่องการติดตามฝนแต่ถ้าเด็กที่อยู่ใกล้บ้านเราเราก็สามารถติดต่อได้ใช่ไหมแล้วก็มีติดต่อทางโทรศัพท์อะไรนี้ด้วยคือถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดสมมติว่าเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนกับเราอยู่แล้วอะไรนี้เราก็จะสื่อสารกับผู้ปกครองเขาโดยตรงว่าลูกเป็นยังไงบ้างกลับมาจากค่ายอะไรนี้หรือว่าสิ่งที่เขาเคยปากฝังเราไว้ตอนเด็กเนี่ยโอ้พูดจาไม่ไพเราะเลยดีกลับจากค่ายมาเนี่ยพูดจาดีพูดจาดีขึ้นไหมครับแล้วก็บอกดีขึ้นเราจะทำดีแล้วหรือมีผู้ปกครองบางคนมีไหมเราแย่เลยตั้งแต่กลับไปจากค่ายมันปลุกลงมาทุกวันไม่ไหวพ่อแม่ที่พอวัยตกใจเขาจะเล่าให้ตาหยดไปหลบแล้วบอกโอ้ยลูกกลับมาจากค่ายเนี่ยเหมือนจะมีตาฮาลาลกลับมาเลยพอจะกินข้าวเอาลูกถามป้าอันดูอาหรือยังจะเข้าน้ำป้าเดี๋ยวถอยมาก่อนอันดูอาก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเด็กอ่านเสียงดังนี่นะเพราะว่าเขาจะโทนเขาอ่านได้แต่ผู้ใหญ่ปุ๊บอ่านในใจเด็กก็ไม่รู้ป้าถอยมาก่อนอันดูอาก่อนเนี่ยบางทีถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราให้กำลังใจทุกต่อได้เลยเอ้ยคือค่ายเขาอ่านว่าไงนะในร้องสอนป๋าจริงเราก็แกล้งไม่รู้ไปหรือบางคนอาจจะไม่รู้จริงก็ได้นอกจากการติดตามอย่างที่พี่ทำแล้วมีอย่างอื่นมีเป็นไงบ้างแล้วก็คือโดยหลักเนี่ยมันก็จะมีการประเมินทั้งเอกสารหรือว่าการสนทนาแต่มีหลายรูปแบบแต่อยากให้มีการประเมินหลังจากโครงการอบรมได้มีการติดตามผลและที่สำคัญก็คือว่าถ้าจัดทำเป็นรูปเรื่องไว้ได้นะตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีเลยเราก็ใส่ในรายละเอียดในแต่ละวันแล้วก็ปัญหาที่ประสบเพื่อเอาอันเนี้ยเป็นข้อมูลไว้ใช้ในการอบรมครั้งต่อไปและส่วนนี้เราเคยประสบปัญหาแบบนี้ก่อนที่จะทำปีหน้าเราจะได้รู้ว่าเราประสบปัญหานี้นะปีหน้าเราจะเตรียมรับมือยังไงอย่างเช่นเด็กที่ว่ายิ้มเข้าเนี่ยเรามีเอกสารมีเราเคยเจอปัญหาเจอปัญหาอ๋อมันคือจิ้มนี่มันเป็นออกซิเจนนะครับพอปีหน้าเราก็ไม่ตกใจแล้วก็ออกมามีข้อมูลแล้วก็เจอคนนี้เป็นแบบนี้หรือบางทีอาจจะเปลี่ยนที่เลี้ยง
แต่ข้อมูลยังอยู่ก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ว่าเออที่ตัวเป็นยังไงแล้วที่บ้านนะที่ทำมันอยู่รอให้นะเหมือนจะส่งที่เลี้ยงมาต่อละปีไม่ซ้ำกันเลยต่อไปจะขึ้นปีทุกปีมีเด็กจากโรงเรียนนี้ให้บางทีรู้จักกันมีเจอแนะนำตัวว่าเออเขาอยู่โรงเรียนหรือว่าไอ้คอนเสิร์ตอยากจะมาเป็นผู้เรียนในสถาบันดีๆมาพูดคุยกับเด็กๆเขาก็พาคณะเข้ามาเข้ามาเลยนี่เหมือนจะเปลี่ยนที่เรียนทุกปีเลยนี่ก็ที่อาจารย์บอกว่าเวลาส่งจดหมายไปแล้วเลิกกลับมาเลยคิดว่ามีวิธีอื่นที่จะมีผลการติดตามกลับมาบ้างไหมคือบางทีมันอาจจะอยู่ในปัญหาคือพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็ขี้เกียจไปซื้อประกันมาติดจดหมายที่ส่งกลับมาหาเราอะไรนี่เลยแต่อย่างตอนนี้ผมว่าในเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยมันค่อนข้างแบบหลายดูทีนี้รูปแบบการทำประเมินในเรื่องของกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ด้วยนะครับผมว่ามันก็เป็นวิธีการหรือเด็กบางคนในปัจจุบันเขาเล่นเฟซกันนะบางทีเราก็ติดตามผลงานดูแอบดูจากเฟซเขาอะไรเนี่ยมันถือว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะบางทีเรื่องของเอกสารเนี่ยบางทีนิสัยของคนไทยเราอ่ะไม่ค่อยสนใจเรื่องของเอกสารบางทีแม้แต่ผมเองเนี่ยทางโรงเรียนก็ส่งไปที่บ้านพอมาเปิดดูในท้ายแล้วหมดอายุบอกว่าส่งเรื่องของอะไรนะใครที่จะขอทุนก็ส่งมาตั้งแต่ต้นกุมภาหมดเกษาม15มีนานะผมไปเปิดวันที่16มีนาหมดกระดาษอะไรเนี่ยเปิดโอ้หมดไปแล้วเมื่อวานครับเรื่องการนี้แหละมันจะมีเรื่องของเอกสารนั่นเองแล้วไม่เคยสนใจกันก็นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งทางแก้ไขก็คือเรื่องของไลน์เรื่องใช้เน็ตเวิร์กเป็นส่วนการเปลี่ยนแปลงสำคัญติดต่อนะก็คงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็อยากจะให้ผู้ปกครองสนใจนิดนึงครับนะจะมีอะไรเสริมในช่วงท้ายนี้เดี๋ยวจะรับสายจากทางบ้านครับผมว่าให้ทางบ้านโทรศัพท์มาพูดเรื่องของค่ายที่เขาว่าก่อนค่ายที่อาจจะเคยส่งลูกหลานไปแล้วหรืออาจจะเป็นปีแรกอะไรก็แล้วแต่นะอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยลองโทรมาให้คำแนะนำหรือเป็นคำถามก็ได้ว่าอยากจะได้ค่ายแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามีรางวัลให้นะฮะจากอินยัสออโต้ช็อปเลยนะฮะขออนุญาตกดหมายเลขก่อนนะครับสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมอะลัยกุมสลามอะลัยกุมครับครับผมครับจากไหนจ๊ะครับครับอะลัยกุมสลามอะลัยกุมครับครับผมฟังจากโทรศัพท์นะไม่ต้องฟังจากทีวีนะครับเพราะว่ามันจะไม่เท่ากันครับผมจากพังงาครับผมเป็นไงครับเรื่องของค่ายเยาวชนมีอะไรจะแนะนำไหมติดแล้วจ้าทีวีติดแล้วอ๋อจะมีอะไรจะแนะนำกับเรื่องของค่ายเยาวชนไหมครับอยากรู้เบอร์ของอาจารย์อิสานุเตะโทรไปอีกานก็บอกว่าโทรผิดอ๋ออีกคนละคนละวิชาใช่ไหมไอ้ลูกอุปีปลาอะไรอย่างที่โรงเรียนพระเทหะแต่ก็เขียนว่าอาจารย์วิชาอ๋อคนละวิชากันครับร้อนแกว่าเรื่องอะไรบอกว่าเรื่องที่บ้านดูเต๊ะแกว่าไม่ใช่แล้วโอเคโอ้ยนั่นอาจารย์เราพิจิตรีกาแล้วมั้งครับเดี๋ยวผมมีเบอร์โต๊ะแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับไปอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์นิชาเนี่ยมีเบอร์โต๊ะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์นิชาโทรกลับดีไหมได้ค่ะโต๊ะชื่อคนที่พูดอยู่นี่อยู่ในไอช้อปปิ้งหรือเปล่าอ๋อจ้าคนละช่องโต๊ะคนละช่องโต๊ะสั่งซื้อของแล้ววันนั้นนะคนละช่องเดี๋ยวจ้าซิลิโคนฮะมาถึงบ้านแล้วอ๋อจ้าอันพอดีเอาโต๊ะมีอะไรจะพูดแนะนำเกี่ยวกับค่ายเยาวชนไหมนี่แหละจะกระดาษก้อน300แล้วก็โอ้จะกระดาษของฮาริยะอะไรโอ้เป็นหมอนเป็นรองเป็นหมอนรองต้องคอโต๊ะมีรถจริงครับโต๊ะ9ปีเออ10 7 10ปอเอาจ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรกลับนะจ้าจ้าสลามอะลัยกุมจ้า
ายุ8ปีตายังไม่ได้ส่งเสื้อให้ฉันตัว2ตัวเออเพื่อเสื้อกันจะถึงครับผมบางกอกกาลัน2ตัวที่ในดูในเรื่องตั้งคืนวันพฤหัสเดี๋ยวทีมงานบอกส่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวโต๊ะรอรับแล้วครับเพื่อนรอหลายวันแล้วหลานจะไปเข้าค่ายแล้วรอเสื้อให้หลานนะจ้าสองตัวเข็มครับจ้าส่งไปแล้วครับทีมงานบอกส่งไปแล้วครับแล้วส่งไปแล้วไปดูตรงไปชนีไปชนีอะไรหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวจะติดต่อกลับนะครับเข็มตั้งสองตัวสีขาวยังไม่ส่งโอ้สีขาวนะเดี๋ยวผมติดตามให้เดี๋ยวผมทวงให้นะครับผมจะใจกันร้อนใจร้อนนะครับเดี๋ยวติดตามให้อยากจะให้หลานไปเข้าค่ายแหละแต่ก็ลำบากแต่ก็อยู่ฟังนะจ้าไปข้าวที่บ่อดานข้าวบ่อดานนะครับผมยังไงเดี๋ยวโทรกลับไปนะอินชาอัลลอฮ์จ้าครับผมมัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสลามุอะลัยกุมวะบะเราะกาตุฮ์นั่นไงครับเจอทวงเสื้อนี่ต้องบอกตั้งนานแล้วผมจำได้จะเอาเสื้อเนี่ยให้หลานแล้วให้หลานไปเข้าค่ายตอนนี้เสื้อยังไม่ถึงเลยอันนี้เอามาอีเบอร์ทำไงดีจังก็เดี๋ยวเจ็บไปก่อนเดี๋ยวทานนะเดี๋ยวหารางวัลจากน้องอุมาให้เย็นอ้าวผมเจ็บชาไปแล้วครับผมอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมครับผมสลามแล้วมันจะราคาโต้ถ้าฟังเสียงอย่างนี้แล้วมีอะไรอยากจะแนะนำเรื่องของค่ายเยาวชนบ้างครับค่ายเยาวชนดูวัยเด็กนะครับเด็กเล็กไหมว่าเด็กเล็กๆก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ทางผู้ที่เป็นผู้จัดฝ่าพี่เลี้ยงต้องคุยกับคุณพ่อคุยกับลูกเขาอ่ะครับผมเพราะว่าถ้าใช้เสียงสูงเสียงแสบไปหรือว่าเรื่องที่เอามาคุยมันกลายเป็นว่าเด็กมันจะฝังจิตฝังใจเลยถ้าเล่าเรื่องของนบีเล่าเรื่องของศาสนาเนี่ยประวัติศาสตร์เล่าได้เลยเพราะเด็กจะฝังใจเลยเด็กมันยังเป็นผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์อยู่เราจะกลับไปมันจะไปเล่าจนกระทั่งมันไปพบหนังสือนั่งหาหรือไปพูดต่อมันจะมาทึกในความทรงจำมาเลยกับเด็กจะน่าเสียใจเพราะวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยที่เลี้ยงเนี่ยต้องดูหน่อยชายต้องดูชายหญิงไม่ดูหญิงอย่าให้ชายหญิงดูคนกันมันจะกลายเป็นเรื่องที่เด็กไม่เข้าใจกันถ้าที่เลี้ยงอายุไม่มากเนี่ยอันตรายจะเกิดนะครับเพราะว่าเด็กนี่มันอินโนเซนต์การว่าบริสุทธิ์ของเด็กมันยิ้มก็ที่เลี้ยงว่ามันยิ้มมาที่เขาไม่ใช่นะครับความยิ้มของเด็กเนี่ยคือเด็กเนี่ยมันบริสุทธิ์มันก็ยิ้มคนนักใจดีกับมันคุยกับมันส่วนสนุกสนานมีอะไรบอกว่าเดี๋ยวจะให้มีรางวัลเดี๋ยวจะให้มาเป็นผู้นำแล้วก็มาคุยเรื่องสนุกเด็กมันจะลืมทางบ้านในที่สุดคนที่เป็นพี่เลี้ยงอาจจะเข้าใจพลาดได้นะครับแล้วก็ฟังจิตฟังใจด้วยถ้าสูงขึ้นมาหน่อยนี่การอยู่นี่ผู้ที่จัดเนี่ยต้องดูแลได้จิตกลางวันไม่ค่อยเท่าไหร่พอกลางคืนเนี่ยต้องดูแลด้วยนะครับครับผมกิจกรรมที่มาทำจะต้องหลีกเลยเรื่องของการปล่อยเรื่องของการเต้นสนุกสนานแล้วเอาที่เลนท่ามาใส่เลือกเลยนะครับเพราะว่าบางคนจะต้องบริสุทธิ์สะอาดและเป็นเรื่องที่จะเอามาแก้กับที่เขาทำกันอยู่บนเตกันเนี่ยทุกวัฒนธรรมทุกประเพณีมันมีเหมือนกับว่าสิบวันครั้งเดือน 2-3 เรื่องเด็กเรากำลังไปพบไปรับมาจากอื่นไปรับมาพอไปรับมาเด็กตัดสินใจไม่ถูกครับพอดีคุณพ่อคุณแม่ก็ใส่มันเพิ่มแล้วก็เข้มไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คือจะตามใจลูกจะมากพอตามใจลูกมากลูกก็จะต้องการที่จะทำที่เคยรู้เคยเรียนมาจากสถาบันการศึกษาแล้วคนที่ให้ความรู้คนเดียวเราก็ไม่ได้ใจวัฒนธรรมว่าเวลาเด็กมันรับรู้มันจะฝังเร็วเราไปอบรมเรื่องเต้นเรื่องสนุกสนานเล่าเรื่องหรือว่าถ้าเรื่องที่เลนเนี่ยเด็กของเรานี่กำลังแยกไม่ถูกนะครับคำว่าเด็กนี่มันจะแยกไม่ถูกอันตรายอย่างยิ่งเลยแล้วพอละครที่เด็กดูขำขันตลก
ปลูกมาแล้วถ้าเด็กมีมือถือเด็กจะดูของละมุกมากกว่าของดีครับครับฝากคนที่ดูแลคนจัดด้วยเอาแล้วให้วิธีเองครับแล้วคุณโต๊ะที่โทรนั้นก็เป็นคนที่อ่านสมาคมเพียงกว่าทุกวารุ่งอยู่ครับเขาก็ติดต่อเขาจำชื่อไม่ได้ช่องนี้นะครับไม่ใช่ช่องไหนครับครับหยุดก็ไม่ทราบแต่ว่าเขายังทวงของได้แสดงว่าเขาจำนะครับครับมันต้องยังไปหลวงลูกหลานเหลือหลุนครับถ้ายังไม่เกิดมาเนี่ยเอาไปไหว้ทีละคนทีละคนแล้วก็มาอยู่กรุงเทพแล้วลูกคนอื่นเอามาไหว้ทีละคนทีละคนแล้วไปอยู่มาเลเซียเกิดมาแล้วให้เขาอยู่เนี่ยต้องให้ฤทธิ์ดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับครับผมไม่ใช่ว่าฝากไว้ไม่ใช่ลูกแมวไม่ใช่ลูกแพะนะครับมีลูกมนุษย์ต้องสอนมีอัตลักษณ์มีมารยาทที่สำคัญสอนให้เด็กพูดน้อยหน่อยนะครับเรื่องการล้างการดูแลทุกอย่างแล้วก็อ่านดูออกแล้วก็อย่าให้มีการเล่าเรื่องผีกูเด็กมันติดจิตวิสัยเลยขนาดนี้แต่พระองค์กำลังเตรียมมาสักทุกครั้งที่มีคำแนะนำที่ดีมากดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเป็นการแยกเลยนะเด็กเล็กๆเนี่ยอย่าไปดูพวกว่าโวยวายเด็กจะจำนะฮะโดยเฉพาะที่ท่ายการจะแยกการเด็กๆอนุบาลคือเด็กอนุบาลเนี่ยเราก็ต้องบอกกับผู้เลี้ยงเป็นพิเศษเลยว่าเขาธรรมชาติของเขาเป็นแบบไหนคืออย่างที่บอกจะให้เขาไม่ตัวตนเราไม่ได้ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือแชร์ได้บอกกล่าวแล้วก็บอกวิธีการไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีข่าวจากไม่ใช่มีข่าวมีคำถามจากที่คุกอยากจะจัดให้อบรมผู้สูงอายุบ้างนะครับจะมีที่ไหนที่เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะท่านก็ยังไม่รู้ว่าจะที่ไหนนะหลายที่เนี่ยมันจะเป็นโครงการอบรมประจำอาทิตย์อะไรเรื่องทำอัลลัฟแล้วก็ผู้สูงอายุอะไรเนี่ยครับในแต่ละมัสยิดก็อาจจะมีการไม่ค่อยเป็นผู้ประจำนะครับเอาเป็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีหลายที่ก็คือที่ไหนมีเรียนศาสนาตรงนั้นเลยครับผู้สูงอายุไปได้เลยยังไปเห็นที่หนึ่งของครูอิมรอนมันก็เป็นครับที่ที่เราของศึกษาบ้างก่อนพอดีผมไปที่ละที่จะดีเลยกลับมาแวะพอดีเลยการอาทิตย์อาจารย์ผมเนี่ยใช่เพื่อนผมกลับมาแวะละหมาดที่นี่ก็เจอกันที่มัสยิดพอดีถามอาจารย์มาทำไงด้วยโอ้วันอาทิตย์อีกมีการเดินทางต่อแล้วก็ทุกสิ่งอายุครับผมอาจารย์เลยตอนนี้เกือบร้อยคนเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับที่จริงเรามีการพูดคุยกันเยอะเรื่องของเด็กไทยเยาวชนแต่ว่าพูดคุยแล้วมันไม่เกิดผลสำเร็จไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากว่าผู้ปกครองนำเด็กไปค่ายและคนในค่ายทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กนี่นะครับมันจะเกิดผลความสำเร็จเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นครับสำหรับวันนี้พอกหลังเที่ยงหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปในเรื่องราวอื่นๆครับสำหรับวันนี้ผมอับดุลลอฮ์อาดามและอาจารย์อิชาดิเตจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์We're not breaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving.